สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้จักผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่องมาร์คนราธิปนั่นเองนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับก็คือช่องที่ผมจะสอนเพื่อนๆในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะครับที่ผมเข้าไปทำแล้วมันได้เงินจริงๆผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า Future Point อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแอป Future Point นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับซึ่งในแอป Future Point นี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปแล้ว1รายการนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่นะครับในส่วนของ Activity นะฮะนี่เลยนะครับผมก็ได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ1รายการก็คือรายการ3ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งผมเองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ทำการอัดคลิปไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟล์มันเสียนะฮะซึ่งมันนำมาตัดต่อไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอัดรอบที่2นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ผิดพลาดไปนะฮะหรือว่ามีอะไรไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆยังไงนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมนะครับโอเคครับผมก็พูดมากันยาวแล้วนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่พร้อมจะมาทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการทำเงินจากแอป Future Point นี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแอป Future Point นี้กันเลยนะครับก็สำหรับแอป Future Point นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์แนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวแอป Future Point นี้นะครับเขาจะมีแอปที่มาลงโฆษณาอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการดาวน์โหลดแอปที่มาลงโฆษณานั้นแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนนะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะที่มุมขวาบนนี้เลยซึ่งคะแนนที่เราสะสมได้ตรงนี้นะครับทุกๆ600คะแนนนะครับมันสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินนะครับให้เรากดที่รีวาร์ดตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าตาของแอปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับเขาจะให้เราเนี่ยนำคะแนนมาแลกได้3ช่องทางนะครับ1ก็คือ Steam Wallet นะฮะ2ก็คือ PayPal นะครับแล้ว3ก็คือ Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆรับเงินผ่าน PayPal จะดีที่สุดนะครับเพราะว่า PayPal นี่มันได้รับเงินเร็วที่สุดแล้วก็ได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็ให้เราทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของการนำคะแนนมาแลกเป็นเงินใน PayPal ตรงนี้นะครับเขาจะใช้อยู่ที่600คะแนนนะครับเป็นขั้นต่ำเลยนะฮะซึ่งสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยได้ไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นะครับหรือว่า 600,000 คะแนนนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการเก็บสะสมคะแนนได้ถึงขั้นต่ำแล้วนะครับก็คือ600คะแนนแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมากดที่1ดอลลาร์นี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดที่ Buy Reward ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการกดไปแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกด Buy Reward อีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางแอป Future Point มันก็จะประมวลผลนะครับแล้วก็ทำการยืนยันการถอนเงินของเรานั่นเองก็ให้เรารอแป๊บนึงนะครับเมื่อมันประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเงินที่เราสั่งถอนไปเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะถูกนำมาแจ้งเตือนให้กับเรานะครับในเมนู Activity ตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็อย่างของผมเมื่อกี้ที่ผมกดสั่งถอนเงินไปจำนวน3ดอลลาร์นะครับมันก็จะแจ้งเตือนอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะดูนะครับว่าเราเนี่ยกดสั่งถอนเงินไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีรายการอะไรบ้างนะครับก็ให้เรากดที่รีวาร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทำการดึงข้อมูลนะครับที่เป็นรายการที่เรากดสั่งถอนเงินไปก่อนหน้านี้มาให้เราดูนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับอย่างของผมเลยก็นี่นะฮะเขียวๆหมดเลยก็คือได้รับเงินหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็รายการล่าสุดที่เรากดสั่งถอนไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้นั่นเองนะครับก็สถานะการได้รับเงินของเรานะครับเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าทางแอป Future Point เนี่ยเขาทำการโอนเงินให้กับเรานะครับสถานะตรงนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนจากสถานะ pending นะครับที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็น approve สีเขียวแบบนี้นั่นเองนะครับแปลว่าทางแอป Future Point ได้ทำการโอนเงินให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือแอป Future Point นะครับแล้วก็วิธีการทำเงินจากแอป Future Point นี้นั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแอป Future Point นี้จ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในบัญชี PayPal ของผมกันแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นรายการ3รายการล่าสุดตรงนี้นะครับที่เขียนว่า Future Point นะครับได้รับเงิน1ดอลลาร์1ดอลลาร์แล้วก็3ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือรายการที่ผมได้ทำการสั่งถอนเงินไปจากแอป Future Point นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่เลยนะครับได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนะครับเวลาก็คือ4ทุ่ม24นาทีนั่นเองนะครับก็ได้รับการจ่ายเงินมาจำนวน1ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งบัญชีที่โอนเงินมานะครับก็เป็นบัญชีที่ใช้อีเมลของ @futurepoint.com เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ support @futurepoint.com นะฮะ
ก็นี่เลยนะครับยืนยันเลยนะครับว่าแอป Future Point นี้ได้เงินจริง 100% นะครับแล้วก็การันตีเลยนะครับว่าแอป Future Point นี้ยังเข้ามาทำเงินได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าดาวน์โหลดแอป Future Point ฟรีนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะพาเพื่อนๆเข้าสู่ Play Store นะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดแอป Future Point ได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดแอป Future Point เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวด้านล่างลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะมีลิงก์ที่ผมสอนเพื่อนๆในการสมัครสมาชิกแอป Future Point อยู่นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ดูวิธีการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป Future Point นี้กันดูบ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอป Future Point ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบเพื่อนๆทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวการทำเงินจากแอป Future Point นี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ